อยู่ด้วยกันแถมช่วงสุดท้ายขณะนี้เวลา3:07 น. 21:27 น. ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการอู้จ่าภาษาธรรมสารธรรมยามค่ำคืนอยู่กับอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์0998366322อยู่ด้วยกันอยู่2ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกตั้งแต่2:00 น.ไปมาจนถึงเวลา3:00 น. 3:00 น.ไปก็รับสายหน้าไมค์ญาติโยมเปิ่นโทรมาแจ้งผลการรับฟังตลอดจนถึงอนุโมทนากับสถานีวิทยุแต่ละตีแต่ละแห่งแต่ละคลื่นเปิ่นได้โทรมาก็เป็นตีเรียบร้อยไปช่วงสุดท้ายนี่ก็จะอู้ถึงธรรมะคือจัดโยมทั้งหลายได้ฟังในชีวิตประจำวันของเฮาทุกคนเฮาทั้งหลายก็ปะเหตุการณ์ต่างๆมากมายถึงดีแล้วก็บ่ดีศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายที่เฮาจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการป้องกันบ่ว่ากายว่าใจของเฮาบ่ฮื้อเฮาตกไปตามกระแสกิเลสที่มันไหลแห้งในปัจจุบันถ้าเฮามีคุณธรรมประจำจิตประจำใจเฮามีครูบาอาจารย์เป็นที่เปิ่งก็สำคัญในการปลูกฝังเฮามีความรู้เหมือนอย่างญาติโยมเขาทั้งหลายได้เปิดวิทยุฟังเฮามีความรู้ศรัทธาญาติโยมเพื่อที่เฮาจะเป็นคนดีเฮามีความรู้กู้คุณธรรมก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างเดือนนี้ญาติโยมเขามีวิทยุเปิดฟังสะดวกสบายนอนฟังอยู่บ้านหันสะดวกสบายญาติโยมบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนเปิ่นจะทำทุกวิธีทางที่จะตักเตือนบอกกล่าวลูกศิษย์ให้เป็นคนดีบ่ให้มีความพังพาดไปตกไปอยู่ในความชั่วถึงแม้ศิษย์บางคนก็ยังกึดโดยบัดดันบ่เข้าใจเจตนาอันบริสุทธิ์ของอาจารย์แต่พอหันประโยชน์ที่จะเกิดแก่ลูกศิษย์ในภายภาคหน้าอาจารย์เปิ่นก็เลยเตือนเปิ่นก็เลยบอกบางครั้งก็ลงโทษอย่างนักพ่องเบาพ่องตามเหตุอันสมควรเพื่อให้ลูกศิษย์นั้นได้สำนึกเมื่อหู้ตัวแล้วก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขฉะนั้นลูกศิษย์ที่ดีจะต้องเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของอาจารย์ความเมตตาปราณีปรารถนาดีของครูบาอาจารย์นะบ่มีความผูกโกรธผูกใจเจ็บเมื่ออาจารย์ตักเตือนสั่งสอนยังก็ให้มีความอดทนน้อมรับด้วยความเคารพจะได้ดำเนินชีวิตบ่ผิดพลาดเหมือนอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยหนึ่งมีพญาเจ้าเมืองชื่อพมตัดพญาเจ้าเมืองพมตัดนี่ญาติโยมทั้งหลายเปิ่นครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองปารณสีแล้วก็มีพระโอรสองค์หนึ่งชื่อพมตัดกุมารพญาเจ้าเมืองก็ตั้งความหวังให้กับพระโอรสว่าในอนาคตเนี่ยจะให้ได้ครองราชแทนเมื่อพระโอรสอายุได้16พระชันษาพระบิดาก็ส่งไปเรียนศิลปะไปเรียนศาสตร์เรียนศิลป์ไปเรียนวิชาความรู้กับอาจารย์ที่สาปโมกเมืองตักกศิลาเพื่อให้พระโอรสได้มีคุณธรรมมีความรู้ในด้านต่างๆรู้จักศิลปะในการปกครองคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีความอดทนทุกอย่าง
แล้วก็เฮือเพราะลดได้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมืองตลอดจนถึงเรียนศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธศิลป์เมื่ออาจารย์ได้ถามถึงประวัติความเป็นมาและความตั้งใจในการศึกษาอาจารย์ก็รับไว้เป็นลูกศิษย์วันหนึ่งพมรัตกุมารไปส่งน้ำกับอาจารย์ที่ต้านน้ำไกลๆบริเวณนั่นก็มีแม่หญิงคนเฒ่าหญิงชราคนเฒ่าคนหนึ่งกำลังคัดสีเมล็ดงาเปิ่นเอางาตากตากแล้วเปิ่นเอามาตีตีตีเอามาบุบอย่างงาบ้านเฮาเพื่อเอามาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วเพื่อเอามาตากตากแล้วมาบุบก็คนเฒ่านี่กำลังคัดเม็ดงาอยู่เมื่อคนถึงสองไปถึงลูกศิษย์ก็คือพมรัตกุมารนี่หั่นใส่เม็ดงาให้อยากให้กินเกิดความอยากกินก็เลยเปี่ยเม็ดงามากำมือแม่หญิงคนเฒ่านี่อุ้ยนี่หั่นก็ใส่เกิดว่าไอ้น้อยนี่ถ้าจะให้อยากกินงาก็เลยปล่อยตามใจเนาะใครได้ใครกินก็เอาไปก็ดูนะเหมือนว่าบ่มีอะหยังตกมาเจ้าแถมวันหนึ่งพมรัตกุมารก็ทำอย่างอี้แถมจนถึงวันที่สามเนี่ยเมื่อขโมยเม็ดงามากินคนเฒ่านี่ก็ให้คร่ำครวญนะพร้อมกับอู้ขึ้นว่าลูกศิษย์ของท่านขโมยงาของเฮาไปกินจะได้ท่านถึงบ่ได้สั่งสอนลูกศิษย์ให้ดีเมื่ออาจารย์ที่สาประโมกได้ยินอย่างอันก็เลยบอกเฮ้อคนเฒ่านี่ว่าบ่ต้องเสียใจเนออุ้ยเนอก็เดี๋ยวจะจ่ายเงินเป็นค่าเสียหายค่าเม็ดงาเนี่ยเท่าใดก็จะจ่ายเป็นเงินไปแต่แม่อุ้ยนี่บอกว่าบ่ต้องการเงินเพียงแต่ขอให้ท่านตักเตือนลูกศิษย์ของท่านบ่ฮือมาลักขโมยกินของคนอื่นข้าอยากก็ขอดีๆนี่นะอาจารย์ก็เลยสั่งให้ลูกศิษย์แถม2คนไปยับเอาพมรัตกุมารเนาะแล้วก็เอาไม้แช่เขี้ยน3เตื้อกันนะท่านผู้ฟังเป็นการลงโทษตักเตือนพอมรัตกุมารนี่ก็โกรธศรัทธาญาติโยมแปลงตาแดงกำพอหน้าอาจารย์แล้วก็พอหัวพอเท้าพอหัวโดยความมาคาดแค้นพร้อมกับคิดในใจว่าถ้าตัวเก่าได้เป็นพญาเจ้าเมืองเมื่อใดจะขี้แต่งคำว่าขี้แต่งนี่ก็คือเสแสร้งเจิญอาจารย์นี่ไปในวังแล้วเขาจะจัดการในสิ่งที่ทำกับตัวเองครั้งนี้อาจารย์หันกิริยาท่าทางลูกศิษย์ก็รู้ว่าลูกศิษย์คนนี้โคตรแล้วก็กึดอาฆาตพยาบาทหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นพอมาตัดกุมารก็ตั้งใจห้ามเฮียนจนสำเร็จวิชาลาอาจารย์ปิกบ้านทำทีทำท่าว่าเคารพนอบนบทราบซึ้งในพระคุณแต่ในใจลึกๆก็ยังจองเวรที่โดนเคี่ยนอู้กับอาจารย์ว่าอาจารย์เมื่อผมได้ครองราชเป็นพญาเจ้าเมืองมาใดก็เชิญอาจารย์ไปที่เมืองผมเนอะเมื่อปิกไปถึงเมืองผมมาตัดกุมารก็แสดงศิลปะต่างๆที่ได้หำเห็นมาฮือเสด็จป่อพอทอดพระเนตรก็คือดูถึงสองพระองค์พระบิดาพระมันดาก็โอ้ดีใจโสมนัสแต่งตั้งเฮอพมรัตกุมารเป็นพระญาเจ้าเมืองแตนเลยเมื่อพมรัตกุมารครึ่งครองราชแล้วก็ส่งสารเขียนจดหมายเป็นประเด็นนี้ก็ส่งลายไว้กันเนาะสมัยตะก่อนก็ส่งสารไปหรอกไปถึงอาจารย์เพื่อให้มาเอี่ยวในเมืองปารณสีอาจารย์เมื่อได้รับจดหมายแล้วเกิดว่าตอนนั้นลูกศิษย์เฮาหนุ่มอยู่คนหนุ่มเนี่ยใจฮ้อน
ไฟแรงคงยังบ่เข้าใจในสิ่งที่เฮาลงโทษเฮาบ่ควรไปถือโทษกดเครื่องอันยังแล้วบัดเดี๋ยวนี้ก็คงจะขึ้นครองราชใหม่อาจจะจำอยู่ก็จำที่เฮาได้บุบได้ตีเฮาบ่ควรจะไปตอนนี้เด้อรอให้เขาสั่งสมประสบการณ์นักขึ้นมาแถมหน่อยก่อนให้เขามีอายุนักขึ้นแถมหน่อยก่อนเมื่อนั้นเขาถึงจะไปชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเขาถึงจะเข้าใจเกิดอย่างนี้แล้วก็ปฏิเสธจนพระเจ้าพรหมทัตอายุเข้าสู่วัยกลางคนอาจารย์ก็เดินทางไปเยี่ยมเมื่อไปถึงพญาเจ้าเมืองก็แสดงอาการเกี้ยวกาดจีหน้าด่าอาจารย์ต่อหน้าข้าราชบริพารว่าอาจารย์ท่านนี้สมัยนั้นเขียนเฮาสามเตื้อเพียงเพาะเม็ดงาสามกำมือวันนี้มานี่ก็ดีละจะได้รับโทษที่ท่านได้ทำกับเฮาอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อทำความชั่วแล้วบัณฑิตทั้งหลายต้องห้ามปรามตักเตือนโดยการลงโทษการลงโทษนั้นคือการสั่งสอนให้สำนึกบ่ฮื้อปิกไปทำผิดเหมือนอย่างเก่าถ้าข้าพระองค์บ่ลงโทษในตอนนั้นน่ะในอนาคตพระองค์อาจจะไปลักขโมยของที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ดีบ่ดีจะโจรกรรมชกชิงวิ่งราวหรืออาจจะฆ่าเจ้าทรัพย์อาจถ้าจุกดีบ่ดีก็อาจจะถูกจับโดนลงโทษตามกฎหมายแล้วพระองค์จะมีโอกาสได้มาครองเมืองอยู่อย่างนี้หรือที่พระองค์ได้มาเป็นพญาเจ้าเมืองก็เพราะว่าข้าพระองค์ได้อบรมสั่งสอนครั้งแล้วครั้งเล่าบ่ใช่หรือนี่พญาเจ้าเมืองฟังกรรมอาจารย์อย่างอันก็ได้สติทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาหันว่าเป็นไปตามที่อาจารย์ได้บอกไว้เมื่อระลึกนึกถึงคุณของอาจารย์ได้พญาเจ้าเมืองนี่ก็ยกสมบัติให้อาจารย์แต่อาจารย์บ่ฮับพญาเจ้าเมืองก็แต่งตั้งอาจารย์เป็นปุโรหิตให้ความเคารพนับถือเหมือนป้อตั้งแต่นั้นมาพญาเจ้าเมืองก็อยู่ในโอวาทของอาจารย์จนหมดอายุไขปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็นท่านผู้ฟังญาติโยมจากเรื่องที่เล่าให้พ่อแม่ศรัทธาหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้ฟังเนี่ยการที่เฮาจะเป็นหัวหน้าคนเป็นหัวหน้าผู้ปกครองคนที่ดีจะต้องรู้จักสอนคนที่อยู่ในการปกครองให้ดีให้เขาได้ใหญ่เป็นคนใหญ่มีคุณภาพให้มีความรู้กู่คุณธรรมครูบาอาจารย์ก็ยังเดียวกันต้องมันตักเตือนสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีประคับประคองให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องถูกตามทํานองครองธรรมพอมาตัดกุมารเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมไว้ดีแล้วแม้ในตอนแรกยังบ่ฮู้ตันกิเลสหลงอาฆาตพยาบาทอาจารย์แต่เพราะมีอาจารย์ดีแนะนำสั่งสอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องก็เลยสามารถที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดตัวเองได้ยังให้ชีวิตผิดพลาดไปทำบาปทำกรรมฉะนั้นการสั่งสอนด้วยการลงโทษแบบบัณฑิตเป็นการจี้ขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่มีประโยชน์บ่มีโทษบ่มีเวรบ่มีภัยฉะนั้นผู้มีปัญญาเปิ้นจะพอหันว่าการจี้โทษคือการจี้ขุมทรัพย์ยิ่งผู้ที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารยิ่งต้องอดทนต่อการจี้โทษการจี้โทษของครูบาอาจารย์เพราะว่าเปิ้นขนาบเฮาคือเฮาได้ดีคือชีวิตเฮาปลอดภัยมีที่พึ่งเป็นที่พึ่งตัวเองได้จะไปขี้ค้านในการที่จะอาบน้ำฟังธรรมคือมันเพียรขยันปฏิบัติทุกวันทุกวันศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเอ้าพอเวลาแล้วก็พอดี
อาตมากับท่านต่อยชั่วโมงในความไหวนี่โอ้ตั้งแต่เจ้ามืดมาวันศีลวันค่ำมาแรงแต่กี้ก็จัดรายการแถม3ชั่วโมงก็2ชั่วโมงเนาะบ่าย3ถึง5โมงแรง5โมงแรงก็ทำงานนิดหน่อยๆโยมเปิ้นมาเอียวหาโอ้โยมแล้วก็พอทุ่มเกิงทุ่มเกิงอาบน้ำ2ทุ่มก็มาจัดรายการต่อแถมยะดกเต้าหอดบะเดียวนี่ญาติโยมทั้งหลายดอกเออถ้าต่อแหมชั่วโมงเนี่ยโคไทยได้รับสองหน้าใหม่นี่นี่เนาะศรัทธาญาติโยมช่วงเวลาที่มีเวลานี่ก็ฟังญาติโยมแหมเนาะไผจะอู้จะจาแถมก็เปลี่ยนบรรยากาศละอาตมาอู้คนเดียวนี่ได้เหงารับแน่เวลานี่ก็สีดึกนักแกนะเนาะเพราะมันเย็นอ่ะญาติโยมทั้งหลายอากาศอ่ะเย็นสีดึกนี่ญาติโยมเขานี่หม่อนกานอนฟังนี่สบายนอนฟัง0998366322เจริญพรจากทางใดอ๋อแม่วางเรดิโอเอออีกาไม่สวรรค์ต้องโทรมาบอกผ่องกาได้ยินชัดดีกาติดตามตลอดเนอะโทรบอกกล่อมหูนี่นี่กาต้องโทรบอกผ่องอันหูนะเปิ่นกลมหูว่าไผฟังกะไผฟังกะอย่าแม่วางเรดิโอโมทนามันไม่สวรรค์แม่วางเจริญปนเจ้ากับไม่สาเจ้าท่านพระครูแม่ฟังอยู่เนอะเสียงดังฟังชัดนี่ท่านพระครูเจ้าเสียงเหมือนจังซอแต่เนาะจังบ้านเนิดแม่กองแรงก็มีแล้วเจ้าชื่อว่าแม่กองแรงนี่นะเจ้ามีเก่าหลักกองง่ายก็มีเจ้านั่นแม่กองง่ายก็มีเจ้ามีกามีกองต้อนกับแม่เนี่ยกดปีเดียวกับแม่เนี่ยเปิ้นอันกองต้อนมีวะเจ้ามีเจ้ามีกับกองง่ายกองง่ายกับกองแรงเจ้าบ้านบ้านแม่ก็มีเปิ้นตีกองเนี่ยกันตะก้อนบนตีกองแรงท่าน้อยจ้ะเนาะแม่กับโม่เกิดมาแรงนู่นนี่กองไงก็ชื่อแม่กองไงเจ้ากองไงกองแรงเจ้าดีบิดตัดละกังดังเลยแม่ละกังเจ้าใส่แบงค์ฟังชัดดิเนอร์ท่านพระโคนะแม่ใส่พินเนาะเจ้าแม่ใส่ชิ้นกันนะยามาตรงซานหมู่หนึ่งสมมติมันขอมังปานเจ้าดูต่างฟังกับนี่เจ้าดูต่างฟังเจ้ายินดีเนอเจ้ากับไว้สาเจ้าท่านพระโคสาธุเจ้าพระท่านพระโคโสภิตอยู่หรอท่านพระโคววัดอันไหนยังก็ตรงซานนะว่าตรงซานลำปางท่านพระครูต้องฟังทั้งวันแน่พระเจ้าได้รอแน่บอกเออศรัทธาเพิ่นฟังดูท่านพระครูนะเจริญพรมาสักการท่านพระครูครับเออพระหลวงน้อยน้อยอนุโมทนาสาธุสาธุอันนี้การศรัทธาแม่ต๋ำพะเยาฟังอยู่ชื่อทองสิทธิ์ผาเจริญอยู่อันตำบลแม่ต๋ำอำเภอเมืองพะเยาติดตามฟังอยู่อนุโมทนา0998366322อ้าวรับสายเจริญพรเจริญพรติดแล้วอ้าวไว้สาเจ้าจากที่ไหนจากบ้านเสาหินมิ้นเมืองฝางเจ้าแม่เม็ดเจ้าโอ้แม่เม็ดก็
มามาได้นอนฟังเนื้อฐานพระครูเจ้าค่ะอันได้มาทักทำงานด้วยกะเจ้ามาทักอันนี้มาทักบุ้งกับพักขี้หูโอ้พักขี้หูนึกถึงไปกาดเจ้านึกถึงน้ำพริกน้ำพักปูนทันทีให้กำลังใจเนื้อทุกตนทุกองนะเจ้าเปิ่นมาหมั่นทำงานกันแต่เนาะมีพักกับปลูกไว้กินนะเจ้าปลูกไว้กินก็เรียกกินพ่องเนี่ยกันนะเอาไปกาดเอกันนะโอ้ดีแล้วกะโมทนาเนอเจ้าเจ้าเจ้าสัตว์ก็ดีใจพ่องเปิ้นก็ไม่ได้นอนด้วยนะเปิ้นทำงานอยู่นี่พ่องก็เย็บผ้ามัดพักว่าโอ้ทำงานตัวเปิดวิทยุฟังไปตัวก็เอาเป็นกู้เนาะเอารายการธรรมะเป็นกู้แม่ตาไหนภาษาสุขภาพเนอเจ้ายินดีเนอแม่ตาเแม่ตาแจ่ห่มฟังขอนเต้เอาก็ฟังกันเต้ฟังแต่นะเหนียวแน่นแต่นะนี่โมทนาศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองเอ้าไปมีทั้งจะอู้จะจาแถมอยู่สถานการณ์นี้อิ่มได้ใครรับก็เดี๋ยวไปนอนแต่ๆก็บอกใครรับเพียนี่ไม่มีอีเนาะญาติโยมของเมืองกันอ่ะเอานั่งสมาธิเนอหาวบางทีออกจากสมาธิไปแล้วเป็นบ่ใครรับเจริญปอนแอบแวะสาจอด้านบักครูจากที่ไหนอยู่เด้อโม11ของปอจอมตองเจ้าชัดเจนสิจ้าสายใต้ต้องโทรมาผ่องกาเจ้าเจ้าแอบแวะสาจอฟังมัดเจ้าพระพรก็ฟังเจ้าสาธุสาธุอันนี้ดีควงเป่าจอมตองเจริญปอนไปสาเจ้าโทษจากไหนโทษจากที่ไหนจากลำปางเจ้าลำปางนี่อำเภอหยังแม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะเจ้าอำเภอเมืองติดตามกันมาเมินละก้าคนก็มาใครติดนะเจ้าโอ้ตอนแรกก็ต้องติดมาติดมาเดียวนี่นะเจ้าฟังใจอ่อนเจ้าเนอะฟังใจอ่อนเจ้าพยายามฟังกันหลายอยู่ก้าทางบ้านแม่พุ่นอะหลายเจ้าแต่โทรมาใครติดเจ้าฟังคลื่น 101.25 นี่ก้าเจ้าเจ้าปงเซนทองไร่นาน้อยอีเนาะฟังตุองค์นะเจ้าอนุโมทนาเนอเจ้าดีมีสุขสาธุเจริญปอนแม่ค้าป้าจางเจ้าเนี่ยแม่ไหลแม่ไหลโอ้โหใจก็มาจานตัวทันทีแล้วหลอกแหลกกับได้หลอกนี่ได้ได้กันสุดท้ายเนาะโตแต่งแต่นอนแม่ไหลโอ้ใจจะมือพุ่งแผ่มาดิสบายใจเนอะถ้าจากเจ้าเก่งติดจนได้เนาะแม่ไรจนได้อ่ะเออเป็นเจ้ากับอาจารย์เนอะสัตว์สัตว์แม่ไรเวียงปะเป่าเออใช่ฟัง94เนาะเจริญปอนโทษจากที่ไหนแม่น้อยเจ้าแม่น้อยฟังคลื่นแม่ขจานกะเจ้า
ม่ขจานโมเดิร์นนี่ก็แม่นะเจ้าบ้านปน้อยสุวรรณนะเจ้าแม่น้อยสุขสบายเจ้าค่ะชัดเจนดีเนอร์ดีนักนักเจ้าค่ะบุญกรรมบุญคุณจูโอ้โหผมผ้าหนาๆเนาะโอ้แน่นอนเนาะโถหนาวขนาดแต่ว่าที่แม่เกือบตายแล้วโอ้หิงไฟหนาวอ่ะจะทันไปมัดถึงตัวน่ะหิงไฟพ่องอาบน้ำอุ่นพ่องเอกะเออน้ำอุ่นแม่มาอาบแม่อาบน้ำเย็นน่ะโอ้ช้ำหายกาเอออาบขันแหลกน่ะมันขึ้นยากขันสองสามน้ำเป็นอย่างนั้นไผเอาน้ำแข็งไปแจ่ในแท่งประปามโหพุทโธแม่ให้กำลังใจท่านนะท่านนะแม่น้อยสุขสบายสายต่อไปขอบคุณจากที่ไหนอยู่บ้านน้าเหลียงเออน้าเหลียงน้าเหลียงนอกกะน้าเหลียงห้วยม่วงแทบๆมาเนี่ยเจ้าทางเกิดเวียงสาบุญเนาะปู่โอ้ให้เจ้าอำเภอเวียงสาบุญลูกนี่จ้าอยู่เวียงสาติดตามชัดดีฟังกันหนักกันไหวฟังกันหลายเนาะติดตามตลอดดีละแม่ฮักมาได้สีสองสีละมันพูดกับป้ากันเนาะไม่ใจบ่บ่ใครรับใครนอนอ่ะอันพวกกับป้ากันตีสี่คำเรดิโอเนาะจ้าตีห้ามันพูกมันโทรขยามโทรขนาดนักโทรแบบโทรขนาดเลยเป็นยังเนอะอนุโมทนาจ้ามันนะเหลียงเวียงสาเจริญพรอันนี้ก็ของจริงนะอันนี้คนที่ไหนอันนี้คนใหม่เด้อคนใหม่บ้านก้อยเนี่ยกำลังฟังวันนี้อยู่เด้อคนใหม่บ้านก้อยบ้านก้อยบ้านก้อยฟังไม่วางกะยายวันเจ้าได้ยินทีก็ไม่วางนี่ได้ยินทีกะไม่วางเรดิโอนะเจ้าครับเจนนี่คุณขันนี้สามขันนี้ครับขันนี้ลอยไปมาเรียบมาจับเจ้าดูต่างฟังหน่อยเนาะเจ้าบ้านใหญ่อ้วนนี่จับแต่กาจับเลยอะจับเลย